ับพี่น้องวันนี้ก็มีโอกาสดีครับบุกลังเซียนเคนครับพี่น้องบุกลังเซียนเคนนายห้อยเทมินครับสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวจะถามประวัติคร่าวๆเซียนเคนครับความเป็นมาของฤดูกาลว่าวปีนี้ครับว่าวทั้งหมดนี่ที่ทำมานี่มีกี่ตัวครับเซียนเคนทั้งหมด3ตัวครับผ่านหมดครับว่าว3ตัวทำมาเล่นฤดูกาลนี้ทั้งฤดูกาล3ปีแล้วครับที่ทำอยู่นี่ครับว่าวไม่ได้ทำใหม่เลยว่าวดวงเก่าว่าวทุกตัวขึ้นหมดครับการันตีได้เลยมีแต่สายแข็งครับทั้งหมดวันนี้ครับที่ผมทำเป็นตัวแรกเม็ด50ถ้าว่าสัตว์ว่าสี่แล้วครับเนี่ยครับไปหลักผมอีเมียนางสาวหลอกจะไปหลักผมเมียมาติดครับพาล่มพาล่มพาล่มไล่สีลุงนี่ครับผมใจมักบ่ใจมักหลักขอดของเมียมาติดครับแม่นางสาวหลอกอยู่ตาแดดแม่จมอยู่3ปีครับนี่ลองดูทำแปลกๆนะครับว่าวดวงแรกที่ผมทำเป็นว่าว3ส่วนนะครับมักเหรียญว่าว150เฮ็ดดวงใหญ่กว่านั้นบ่เฮ็ดบ่มาทีมันมีใหม่ดีใส่อยู่ครับกันมีคนติดตามหลายอาจสิเฮ็ด3เม็ดหรือดูลายใหญ่อยู่ครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมชอบส่วนตัวนี่ชอบเม็ด50ครับผมพอผมเน้นสวยงามครับผมเน้นแซ่สนุดังเอาสนุคมเป็นพ่อแต่ว่าวาวบ่มีแซวบ่มีหมุนครับขึ้นติดไม่เข้ามักท่านสนู้สัตว์ที่เอาขึ้นอยู่เลยครับบ่มีเพบ่มีมั่งลงนี่เจิดลงขึ้นนกนี่มันบ่เสียมื้อเช้ามาทายบ่เบิ่งได้เลยติดตามได้เลยไปได้เล่นหรอกครับมันมีงานมีภารกิจครับเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อเรื่องแม่ครับเมียมันมีเมียหาอยู่ท่านผู้สาวผู้ใดสนใจขันมักเบาก็ติดต่อได้เลยครับเบานี่มักเป็นที่วิจิตรใจครับต้องพอเล่นพอพ่ายเล่นแต่น้อยพุ่นเป็นพับกระดาษผมกับพับเล่นการอนุรักษ์เบาไทยนี่ดีนะครับต่อไปเผื่ออนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ดูขอฝากน้องๆเด้อผู้ใดมักเล่นเบาถ้าไปแล่นย่ำมันขึ้นอันตรายแต่ย่ำขึ้นอันตรายครับผมขึ้นนะมันตดข้างต้นไม้ก็จะไปขึ้นพี่ผู้รักผู้ใหญ่ไปนำได้คือผมเลยไปผู้เดียวผมมาขึ้นผู้เดียวดิตอนไหนต่อยพอถึงผมมีท่านลงในต้นไม้เมื่อขึ้นนี่ก็ข้างต้นซ้ำซาครับดวงนี่และอาทิตย์เพื่ออาทิตย์เอาขึ้นด้วยครับเดินพร้อมแล้วเพื่อนเอ๋ยพร้อมจะลุยรำมานาแล้วฮ่าฮ่าโย่
ไม่ใช่ของเป็นสูตรบ้านเฮาดีกว่าลงทุนหอดใบล้านช่วงนี้ชัดขึ้นอยู่ไอ้ไอ้จังนี่เจ้าแรงเลยมันเตี้ยถ้าพื้นคือไหนวักแตกมนุษย์รักไว้ครับเพื่อลูกหลานนี่ผมกับพี่กุ้งเป็นบ้าอยู่สองคนทั้งบ้านวัยรุ่นที่เหลือขี่ม้าหมดวัยรุ่นทุกวันนี้ก็ขี่ม้ากันหมดแล้วครับพี่น้องเหลืออยู่สองคนนี่แหละครับนี่บอกด้วยความหวังดีน้องๆอย่าวิ่งตอนกลางคืนเลยมีแต่พี่บ้าที่วิ่งกลางคืนวิ่งเบาไปหาปลาแกปลาตายจ้อยย้อนปลาแหนว่าก็สิจ้อยย้อนว่าอยู่มันจับสัตว์บ่มีล้มเด้คิดได้ขึ้นบ่มันจับสัตว์อ่ะต้องอยู่ตะบ้านเนี่ยเพราะว่ามันไปทางน้ําไปแล่นคูนแท่นไปแล่นขึ้นล่องเบิ่งดวงแรกเสียงๆกําลังผูกเขาครับตอนนี้ผูกเขาเรียบร้อยมาทำแท้ละมือบ่ได้ปิกว่ะเด้ออันนี้มีไงเจ้าที่เจ้าทานเพิ่นเอามาอัดไปเอารายกันเฮ้ใครหน่าเด้อไปเดินมองยังขึ้นไปแล้วครับเชียนเชียนตอนนี้ลมก็มาเรื่อยๆครับพี่น้องลมกำลังมาเรื่อยๆแล้วแต่ว่าลมล่างไม่เท่าไหร่ครับลมบนน่าจะจวดอยู่ครับเพราะว่าสนูพ่อใหญ่สุทธิทางบ้านน้องแสงก็ลั่นถึงนี่เลยครับผมลั่นถึงนี่เลยเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นนาข้าวครับเป็นทุ่งนากว้างครับไปทะลุกับบ้านน้องแสงครับบ้านเซียนว่าวทางน้องแสงครับมันก็จะห่างกันประมาณกิโลกว่าครับผมสนูก็ลั่นถึงกันครับผมยกฟ้าเด้อโอ้ฮัลโหลพี่น้องอยู่ไหมมาแล้วครับย้อนย้อนย้อนมาเนี่ยอยู่ไปเออคอยลันลงมันลันลงมันจะนู่นบอกไอ้หัวนี่เนี่ยว่าไก่หัวบ่ล่ะบาดขึ้นซ้ำเดี๋ยวว่ะเอาย้อนมั้งไปเลยเอาไปเลยเชียบพอความมันงับลงน้องอยู่นี่เจ็ดในแปดในครึ่งเสียบเจ็ดในครึ่งหยุดหยุดให้มันเห่าบ้างเอาละครับตอนนี้สนูเส้นเคียนก็ลั่นแล้วครับอ
ไปย้อนสิ้นเสียงสนูที่ว่าว่าไม่อยู่แค่นั้นจบเดี๋ยวเขาขึ้นมาที่นี่เกิดปลูกแซ่บไงปลูกเสาคุณเจปลูกตอคุณกลางทุ่งที่เขาคนเสียกเนาะตัวนี้แรงก็เสียกหงหงให้ก่อนเขาบอกคือว่ามันจะอยู่เลยว่าจะดึงขึ้นได้ไหมมันปล่อยลงกระดานสีน้ำดึงขึ้นเลยเสียกไปปลูกกระวายปลูกย้อนเน่าไหลนั่นแหละมันตีสามลูกเบิดเนี่ยผมว่าถือถือถือผมต้นยุค่าเลยเดี๋ยวมาหาพ่อแม่ทักคนอื่นเลยต้นยูคาครับปลูกไว้ต้นยูคาครับนู่นกลางทุ่งนาครับพี่น้องสนูก็ลั่นแล้วครับสนูว่าวเซียนเคียนลองฟังดูครับพี่น้องพี่น้องคืนนี้น่าจะมีอุปสรรคครับเนื่องจากว่าวตัวแรกมันไปตะวันตกครับสถานที่วิ่งเราไม่น่าจะเหมาะที่จะเอาตัวนี้ขึ้นครับพี่น้องก็จวดให้พี่น้องดูสักตัวก็พอแล้วครับผมตัวนี้ก็เอามาเป็นพ็อปครับมาเป็นพ็อปเป็นตัวประกอบก็พอครับให้พี่น้องได้ชมน้อยพระเอกบริสุทธิ์เลยบริโชว์เสียงเลยมันแลนขึ้นไปมันดีขวงกันเล่นวะดีต่ำกันเด้อมันบ่มีหมองแลนมะคันผูกไว้เสาเนี่ยฟัดขึ้นอัดดีว่าหอกันพอว่าผูกยุดไฟหลอดที่ผมสมว่ามาพี่ว่ามาตอนตกแรงแลนตรงแรงไปพี่แลนไปทั้งตะหนอกงั้นบ่มีหมองแลนมะบ่ไหนบ่มีเห็นบ่น้ำพระเอกไม่ได้โชว์เลยพระเอกไม่ได้โชว์เลยเดี๋ยวค่อยโชว์วันหลังครับพี่น้องตัวนี้สายเติร์ดเบียดต่ำของเซียนเคียนงั้นคือผลรอแค่ไหนเหลี่ยมมุ้งมึงยังไรครับแล้วบ่าเราก็นอนก็ขอบคุณเซียนเคียนครับที่ให้เกียรติในการถ่ายทำครับเป็นเทปติดของภารกิจตามหาเซียนว่าวครับซุ้มเก่านี่แหละซุ้มเดิมๆซุ้มเดิมเพิ่มเติมคือจวดแน่นอนครับพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับผมจวดแน่นอนThank you.
นูขาดเอียงลางงางครับว่าวเซียนเคียนเอียงขวาเลยก็โซ่แจ้งกันครับผมโซ่แจ้งเหมือนกันแต่ว่าสนูไม่รอดครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับพี่น้องแค่นี้ก็แค่นี้ครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ครับพี่น้องคงไปสายวิ่งว่าวเล่นว่าวอนุรักษ์ว่าวไทยครับโอเคครับผมสวัสดีครับจวดแน่นอน Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty.